สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครคุณหมีปาฏิหาริย์นำแสดงโดยอินสารินจ๊อบทัชพลตีธนพลและเฟิร์สพราดาเต้าหู้ตุ๊กตาหมีสีนวลตัวใหญ่เป็นที่พักพิงใจให้นัดมาหลายสิบปีเจ้าหมีสามารถสื่อสารกับสิ่งของต่างๆในบ้านยามพ้นจากสายตาผู้เป็นเจ้าของแต่แล้วจู่ๆปาฏิหาริย์ก็ส่งให้เต้าหู้กลายร่างเป็นหนุ่มน้อยที่มีหน้าตาคล้ายกับหนึ่งรุ่นพี่ที่นัดเคยแอบชอบตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแต่ร่างใหม่ก็กลับไร้ซึ่งความทรงจำเต้าหู้จึงต้องสืบเสาะค้นหาความเป็นมาของตัวเองโดยมีผู้ช่วยในการสืบคือสองน้องชายแท้ๆของหนึ่งแต่การหาความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้นแถมยังมีเรื่องราวที่ซับซ้อนเมื่อเต้าหู้พบว่าที่มาของเขาเกี่ยวข้องกับอดีตอันมืดมนและความลับของครอบครัวผู้เป็นเจ้าของอีกทั้งเวลาในร่างมนุษย์ในการตามหาความจริงและได้ใกล้ชิดกับผู้เป็นที่รักก็เหลืออยู่น้อยเต็มทีเต้าหู้จะค้นหาคำตอบแล้วเปิดเผยความลับทั้งหมดได้หรือไม่และปาฏิหาริย์อื่นใดหนอที่จะช่วยให้เขาสมปรารถนาเรื่องรักอาจนับเป็นความป่วยไข้ที่ไม่ปาฏิหาริย์มาหาคำตอบในความรักครั้งนี้ไปพร้อมกันในคุณหมีปาฏิหาริย์ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่มอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้ที่ช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณครับไม่รู้ว่าทำไมถึงตื่นขึ้นมาแต่สิ่งเดียวที่ผมจำได้ตั้งแต่ลืมตาก็คือหน้าของพี่นัทมึงเป็นใครนะมึงเข้ามาทำไมมึงจะเอาอะไรมึงยอมให้มันอยู่บ้านจริงใช่ไหมเนี่ยยังไงกูไม่ไว้ใจมัน 100% ไม่รู้มันวางแผนอะไรไว้อีกเปล่ามึงทำอะไรเนี่ยไอ้ตู้ทำไมไม่ใส่กางเกงกางเกงใส่ยังไงเหรอฮะกูจะยอมแพ้ได้ยังไงมึงมาจีบกูก่อนแล้วกูเองก็มั่นใจว่ากูเองก็มีดีไม่แพ้ใครแค่ยอมรับว่าชอบผู้ชายยังไม่กล้าเลยพี่แพ้ก็หนีความจริงทั้งแม่ทั้งลูกต่อให้ไม่มีใครบนโลกเข้าใจพี่นัทผมจะคอยเข้าใจพี่นัทคอยอยู่ข้างพี่นัทเองนะฮะจะรอวันที่เธอรู้ใจว่าเธอยังมีใครขอบคุณนะที่อยู่ข้างๆกูในเวลาแบบนี้กูดีใจนะที่มีมึงคุณหมีปาฏิหาริย์เร็วๆนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 Plus